ิด6 CEO ไฮโซพันล้านชีวิตจริงเป็นคนง่ายๆไม่เคยลืมทำความดีกับที่บ้านรวยแค่ไหนก็ไม่ถือตัวเป็นกันเองออกงานเข้าสังคมแต่งตัวมีระดับแต่กลับกินข้าวเหนียวจกส้มตำบอกเลยว่าน่ารักมากๆครับคนที่6เจตั๊กก่อนกนกสุวรรณบุตรจากเด็กบ้านนอกเก็บขยะสู่ CEO 100ล้านกลายเป็นคนดังที่ปลุกพลังและสร้างแรงบันดาลใจจากความสำเร็จรวยแล้วไม่ลืมตัวยืนกินส้มตำไก่ย่างกับรถซาเล้งข้างทางลงมือตำเองครับชิวๆลีลาเด็ดในกว่าเจ้าของร้านหมดกระปุกเลยโอ้ยน้ำกระเฉาะเลยว่ะกตัญญูซื้อบ้านหลังใหม่พร้อมกับมอบเงินสดปึกใหญ่ให้กับคุณยายดีใจจนน้ำตาซึมครับพูดถึงขอตอบแทนที่ยายท่านเคยเลี้ยงดูมาอบอุ่นและน่าชื่นชมมากๆครับหลานยายเก่งไหมร้านยายโตแล้วยายภูมิใจไหมยายดีใจไหมกันนี่เป็นล่ะดีใจไหมยิ้มหวานเล็กน้อยคนที่5แป้งขวัญชนกทวนวิจิตร CEO สาวสวยขวัญใจชาวโซเชียลอดีตเด็กเลี้ยงวัวสู่เศรษฐินีอายุน้อยเกลื่อนขึ้นออกงานแต่งตัวไฮโซจิบวายเก๋ๆกลางวันนั้นล้อมวงนั่งกินปลาร้าอยู่บ้านใส่เสื้อยืดสบายๆบางทีก็ใส่ชุดคอกระเช้านุ่งผ้าถุงรองเท้าดาวเทียมไม่ยึดติดว่ารวยแล้วจะต้องคีปลุกตลอดเวลาเบื้องหน้าเป็น working woman แต่ว่าเบื้องหลังก็ยังเป็นเด็กน้อยของคุณแม่ครับดูแลกันอย่างดีหยอกล้อสร้างรอยยิ้มให้แก่กันมีความสุขมากๆครับคนที่4เมพริมายาจากเงิน100ล้านด้วยวัยเพียง27ปีพาธุรกิจเติบโตแบบก้าวกระโดดมีรถสปอร์ตและบ้านหลังใหญ่ไลฟ์สไตล์ที่ใครเห็นแล้วต้องว้าวเสื้อผ้าหน้าผมออกงานสวยจัดเต็มตลอดครับแม้จะเป็นผู้บริหารหญิงแกร่งงานยุ่งแค่ไหนแต่เวลากลับบ้านไปเยี่ยมคุณย่าก็กลายเป็นหลานสาวสุดน่ารักนอบน้อมกับผู้ใหญ่พูดภาษาใต้ไม่ลืมบ้านเกิดซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เข้าสวนหญ้ากินอาหารท้องถิ่นเด็ดมะเขือจากต้นกินโชว์ไปเลยครับมาบ้านดอกนี่ก็ยังไม่ได้เล่นตายฝั่งที่มาวันนี้มีพามากินข้าวกับผักสดหน้าบ้านเอาเลยลูกเครือลูกเครือไรโจนี่ก็เดี๋ยวทอดมันนี่ไม่มีกันแล้วถ้าอยากกินต้องทอดกับไปตักข้าวคนที่3ดิวธีรพัฒน์เคยมีวันที่ชีวิตไม่มีเงินเริ่มจากศูนย์จนประสบความสำเร็จเจ้าตัวบอกว่าสถานะตอนที่ไม่มีอะไรก็มีความสุขมากสุขแบบดินสุขแบบบ้านๆแล้ววันนี้เขามีทุกอย่างพร้อมก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยครับภายนอกบุคลิกแต่งตัวไฮโซแต่ว่ายังปูเสือกินหมูกระทะกับที่บ้านล้อมวงปั้นข้าวเหนียวกินอาหารอีสานซื้อบ้านหลังใหญ่ให้แม่ได้สุขสบายดูแลญาติพี่น้องเป็นอย่างดีแฮปปี้อีหลีครับคนที่2เอนีออน CEO ผู้ประสบความสำเร็จจากการมุ่งมั่นทำธุรกิจโกยรายได้ไปกว่า300ล้านในสายตาคนอื่นใส่สูทผูกไทยเป็นผู้บริหารแต่กับที่บ้านครับเขาคือพ่อและแม่ในคนเดียวกันที่เฝ้าทนุถนอมลูกชายทั้ง2คนด้วยความอบอุ่นสายใยแห่งรักที่ไร้เส้นแบ่งแค่ลูกเรียกป้าก็ดีใจแล้วไม่สนคนมองสถานะเกแต่เป็นพ่อคนเพราะเรามั่นใจว่าความรักที่มีให้ลูกนั้นมาจากหัวใจของคนเป็นพ่อจริงๆครับจับมือกับคนรักดูแลลูกชายคนเล็กอย่างมีความสุขสุดยอดมากๆครับผมเชื่อมั่นว่าความเป็นเกและความเป็นผมที่ผมดูแลลูกผมมาโดยตลอดมันสามารถพิสูจน์ได้แล้วแล้วผมไม่ได้พิสูจน์กับใครด้วยผมพิสูจน์กับลูกของผมเองว่าผมรักเขามากแค่ไหนคนที่1ทรายมาดามฟินผู้บริหารพันล้านเจ้าแม่ผู้แบ่งปันออกทีวีใส่แบรนด์เนมแต่งตัวสวยแต่หลังกล้องนุ่งผ้าถุงเดินสายทำบุญทอดกฐินเห็นอกเห็นใจคนหาเช้ากินค่ำร่ำรวยแค่ไหนก็ไม่แบ่งแยกชนชั้นครับเป็นเพื่อนกับธัญญาทำบุญไม่มีหวงสนิทกับมดดำพิธีกรชื่อดังชวนกันมูเตลูตลอดถามทรายทำบุญไหมเธอตอบตกลงแบบไม่คิดเยอะยายทรายเธอจะร่วมทำบุญกับฉันไหมร่วมค่ะเจ้าตัวเล่าเริ่มต้นชีวิตเติบโตมาไม่ได้สมบูรณ์แบบครับมีครอบครัวจริงๆตอนอายุ17ประมาณ25เราได้มีโอกาสเข้ามาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าเตี่ยแต่งงานใหม่พอเตี่ยแต่งงานใหม่ปุ๊บคุณแม่คนที่เลี้ยงดูซะอยู่ตอนนี้ค่ะก็เอามาอยู่ด้วยก็ตอนนั้นก็คือเริ่มมีชีวิตครอบครัวกับเขาเป็นครั้งแรกคือมีคุณพ่อมีคุณแม่ใส่ใจและดูแลดีมากจนปัจจุบันทำให้เธอไม่ได้รู้สึกขาดครับแถมมีทัศนคติดีเยี่ยมบอกสมัยก่อนเตี่ยเริ่มมีฐานะก็สปอยลูกมากแต่วันนี้เมื่อลูกสาวประสบความสำเร็จก็ยังเป็นเด็กในสายตาเตี่ยโพสต์บอกรักพ่ออบอุ่นมากๆครับ